สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งนะครับพรพ่อโสธรกันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีนะครับในวันหยุดวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นพระที่นะครับธรรมชาติดีๆนะครับเนื้อหามันๆ นะครับอีกองค์หนึ่งครับเนาะถือว่านะครับธรรมชาติดีนะครับนะแล้วก็เนื้อหามันๆอีกองค์หนึ่งนะครับผมนี่ครับพี่พี่ก็ชมกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงกล้องนะครับสองด้วยกันนะครับผมนี่ครับก็ดูผิวพรรณวันนานะครับนี่ครับจากที่เราเห็นนะครับหยิบมานะครับเห็นแล้วก็นี่ครับดูพิมพ์นะครับคมชัดดีครับเนาะอ้วนอ้วนล่ำนะครับแล้วก็มีคราบนะครับน้ำทองนะครับคราบน้ำทองหรือพายทองนะครับผมนี่ครับสนิมนะครับสนิมสาแดงนะครับนี่ครับทองนะครับน้ำทองแล้วก็สนิมโลหะต่างๆนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับผมใต้ฐานนี่ครับตะไบเก่านะครับเนาะแทงตะไบเก่าแล้วก็อันนี้นะครับธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับเนาะนี่หลุมๆนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายครับเม็ดก้วนเม็ดทรายนะครับนี่ครับเม็ดก้วนเม็ดทรายฝังเข้าไปในเนื้อนะครับนี่ครับยังมีดำๆนะครับแล้วก็นะครับนี่มีดินนะครับขี้เบ้านะครับแห้งๆนะครับเกาะตามซอกนะครับผมนี่ครับเกาะตามซอกนะครับนี่ครับตามนี่ครับตามร่องแขนนะครับตามซอกหูนะครับผมนี่ครับก่อนจะไปลงกล้องกันก็เช่นเคยนะครับผมก็ขอนะครับข้ามเรื่องเก๊แท้ไปนะครับไม่อยากจะดราม่าอะไรกับใครนะครับเนาะก็อย่างที่บอกครับเนาะคนเล่นเป็นเขามีครับเขามีครับนะครับก็บางสิ่งนะครับบางสิ่งบางอย่างรวมถึงผมด้วยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ถนัดนะครับเนาะเราไม่ถนัดเราก็ไม่ยุ่งไม่เล่นดีกว่านะครับเนาะง่ายดีครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับก็คนเล่นเป็นเขามีครับเนาะก็ผมมานำเสนอในจุดที่ว่าผมดูชอบนะครับผมดูชอบตรงไหนแล้วก็พาเพื่อนๆพี่ๆดูแล้วกันนะครับเนาะนะครับนี่ครับมาครับมาลงกล้องสองกันมานะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆพี่ครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับเหี่ยวยุบย่นนะครับของโลหะนะครับก็คือการเซตตัวนะครับของโลหะการเซตตัวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็นะครับข้างๆแก้มนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่เนี่ยเป็นใยนะครับใจเป็นใยแป๊บนึงนะเพื่อนๆพี่นี่ครับเป็นใยตามุ้งนะครับนี่ครับข้างๆแก้มนะครับ
โลหะเขาสานกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับแทงตะไบเก่านะครับนี่ครับซอกนี่ครับเม็ดลอยนะครับเม็ดหินเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับก็ตอนที่นะครับเขาพ่อหุ่นเทียนนะครับก็ดินพวกนั้นนะครับก็อาจจะมีเม็ดกวดเม็ดทรายติดมานะครับก็เลยฝังอยู่ในดินที่เขาพอกหุ่นเทียนไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ดูนะครับเพื่อนๆพี่ดูด้านหลังนะครับนี่ครับความหลากหลายของโลหะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับทองแดงทองเหลืองทองนะครับสังกะสีนะครับนี่ครับความหลากหลายของโลหะนะครับซึ่งในรูเม็ดกวนเม็ดทรายก็นะครับมีขี้ดินดำๆนะครับดินเบ้าฝังนะครับบางจุดนะครับผมนี่ครับตรงหลังก็นะครับตรงซอกคอนะครับอันนี้เป็นน้ำทองนะครับเนาะเด่นออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็นะครับเพื่อนๆพี่ดูตรงนี้นะครับตรงเวิร์กนี้นะครับนี่ครับเนี่ยที่ดูหลากหลายนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพี่ดูการเหี่ยวยุบย่นนะครับแล้วเขานะครับโลหะเขาสานกันครับนี่ครับนี่ครับเขาสานกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาสานกันเป็นตามุ้งตามุ้งนะครับเขาสานกันครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้คลาสสิกดีครับแล้วก็มาใต้ฐานนะครับผมนี่ครับรอยตะไบนะครับตะไบเก่านะครับนี่ครับผิวกลับหมดแล้วครับเพื่อนๆพี่เห็นไหมครับส่องกระแสงก็ไม่มีความคมความวาวแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายคลิปนะครับตะไบทางเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไปทางเดียวนะครับก็อย่างที่เราพอจะมีวิชาการช่างนะครับเนาะก็เขาจะมีปากกานะครับจับงานจับชิ้นงานนะครับนะครับแล้วก็ไถปึ๊ด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 นะครับช่างก็เบสิกเขาคล้ายๆกันแหละครับเนาะเขาไม่มีแบบนึกอยากตะไบตรงไหนก็ตะไบนะครับนี่ครับเขาต้องคำนึงถึงชิ้นงานให้ออกมาสวยนะครับนี่ครับนี่ครับตะไบทางเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ผิวเขาเหี่ยวยุบย่นดีนะครับนี่ครับตรงใต้มือก็เห็นไหมครับเป็นใหญ่ๆนะครับนี่ครับแต่ด้านหลังดูด้านหลังดูมันดีครับเนาะดูน่ารักดีดูแบบธรรมชาติดีนะครับนี่ครับทั้งรอยเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับแล้วก็นะครับหลากหลายของนะครับความหลากหลายของโลหะแล้วก็สนิมเห็นมั้ยครับเพื่อนๆพี่เนี่ยสนิมดำสนิมแดงสนิมน้ำตาลนะครับนี่ครับนี่ครับตรงแขนนะครับแล้วพิมพ์นะครับพิมพ์ท่านดูอ้วนล่ามดีครับดูเต็มดีครับองค์นี้ครับนี่ครับเส้นนี้เส้นจีวรนี่ครับเห็นไหมเส้นสังคตินะอวบนูนมาเลยนะครับเป่งนะครับนี่ครับนี่
ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเก่งพรพ่อโสธรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ